มาดูที่หัวข้อที่5นะก็คือเรื่อง stroboscope ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเครื่องมือวัดสำหรับเรื่องคลื่นเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า stroboscope นิยามของมันไฮไลท์ไว้เลยเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดความถี่ของคลื่นหลักการนะโดยหมุน stroboscope ให้มีความถี่เท่ากับความถี่ของคลื่นอันนี้เราจะตั้งตัวแปรเป็น fw ก็คือ wave เดี๋ยวตัวแปรความถี่มันซ้ำกันเยอะพอเราหมุน stroboscope เท่ากับความถี่คลื่นแล้วข้อสังเกตคือมันจะทำให้เราสังเกตเห็นคลื่นเนี่ยหยุดนิ่งได้หมายความว่าไงอ่ะมาดูลักษณะของ stroboscope อยู่นี้ stroboscope เนี่ยเราก็อาจจะเอากระดาษวงกลมเนี่ยมาเจาะเป็นช่องหนึ่งช่องแบบนี้จากนั้นเราก็ติดมอเตอร์เข้าไปแล้วก็หมุน stroboscope ด้วยความถี่ fs จากนั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะมีตัวเครื่องเคาะสัญญาณเวลาไปเคาะทำให้เกิดคลื่นวิ่งผ่านถ้าตาของเราเนี่ยมันตรงกับช่องนี้พอดีเราก็จะสามารถมองเห็นคลื่นตรงนี้ได้แต่พอสโตโบสโคปมันเริ่มหมุนแบบนี้มันก็จะเห็นว่าเวลามันหมุนแบบนี้พอลูกตาเราไม่ตรงกับช่องเราก็จะมองเห็นคลื่นที่อยู่ด้านหลังไหมไม่เห็นถูกดังนั้นถ้าความถี่ในการหมุนของสโตโบ FS ตัวนี้มันไปเท่าความถี่ของคลื่นที่เคลื่อนที่ขึ้นลงพอดีเราก็จะสามารถมองเห็นคลื่นทะลุช่องนี้มาได้เช่นถ้าเราจ้องที่สันคลื่นตรงนี้อยู่มันก็จะเป็นภาพที่หนึ่งที่เรามองเห็นเราก็จะเห็นคลื่นเป็นรูปแบบนี้จากนั้นพอสโตโบสโคปหมุนมันก็จะปิดช่วงบริเวณนี้ทำให้มองไม่เห็นจนกระทั่งช่องตัวนี้มันกลับมาตรงกับสันคลื่นที่สองที่เข้ามาแทนที่พอดีดังนั้นพอตรงกับช่องปุ๊บเราก็จะมองเห็นสันคลื่นอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้เป็นสันคลื่นที่สองอันนี้คือสันคลื่นแรกจากนั้นก็เหมือนเดิมก็คือมันก็หมุนปิดมองไม่เห็นอีกสีเขียวแล้วพอมันตรงกับช่องก็มองเห็นใหม่เป็นครั้งที่3นั่นก็คือทุกครั้งที่เรามองเห็นผ่านช่องเนี้ยเราก็จะมองเห็นเป็นสันคลื่นสันคลื่นสันคลื่นไงก็เลยรู้สึกเสมือนว่าคลื่นมันหยุดนิ่งตามที่เขาบอกแต่โดยทั่วไปถ้าสมมติว่าไม่มีสโตโบสโคปมาปิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือจุดเนี้ยที่เรามองอ่ะมันก็จะเห็นเป็นคลื่นขึ้นลงขึ้นมันก็จะไม่นิ่งคีย์ก็คือมันก็อยู่ที่ความถี่ของสโตโบแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆถ้ามันตรงกับความถี่ของคลื่นที่วิ่งผ่านเมื่อไหร่เราก็จะรู้ความถี่ของคลื่นแต่มันจะมีปัญหาต่อมาอีกก็คือคลื่นตัวนี้มันอาจจะเร็วมากจนกระทั่งความถี่ของสโตโบสโคปมันหมุนไม่ทันดังนั้นเราก็จะไม่มีทางมองเห็นคลื่นหยุดนิ่งได้วิธีการคือเขาก็เลยเจาะช่องเพิ่มอยู่นี้ถ้าเราใช้สโตโบสโคปชนิด n ช่องหมุนด้วยความถี่สโตโบสโคปก็คือ fs จะได้ว่าเวลาที่หมุนต่อช่องมันก็คือคาบนั่นเองถูกป่ะเวลาต่อช่องอ่ะเติมเข้าไปทีใหญ่เป็นคาบซึ่งสูตรคาบของเราอ่ะมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนความถี่คาบมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบส่วนความถี่จะมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีก็เป็นส่วนกับการตามที่สอนไปแล้วนี่คาบก็เลยกลายเป็น1ส่วนความถี่ของสโตโบแต่มันมีการเจาะช่องไว้ด้วยเช่นเจาะไว้4ช่องนั่นคือจำนวนรอบต่อการมองเห็นเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นไงถ้าเราเจาะช่องเดียวเนี่ยความหมายมันก็คือ1รอบเห็น1ครั้งแต่คราวนี้ถ้าเราเจาะไว้4ช่องมันก็จะกลายเป็นเห็น4ครั้งต่อช่วงเวลาไงความถี่ของสโตโบมันก็จะเพิ่มขึ้นเราก็เลยเอา n ใหญ่ไปคูณหน้าความถี่ของสโตโบสโคปหรือถ้าเปรียบเทียบให้ชัดเจนขึ้นนะเช่น1รอบเนี่ยเราหมุนใช้เวลา1วินาทีแต่พอเราเจาะเพิ่มขึ้นเป็น4ช่องแบบเนี้ยเวลาในการมองเห็นแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่1ส่วน4วินาทีเวลาต่อช่องมันก็คือลดลงแปลว่าความถี่มันก็จะเพิ่มขึ้นไงก็เป็นวิธีหนึ่งที่แก้ว่าถ้ามอเตอร์ของสโตโบสโคปมันหมุนไม่ทันละเราก็เลยไปเจาะช่องเพื่อไปเพิ่มความถี่ในการมองเห็นและลดเวลาในการมองเห็นแต่ละครั้งลงและในการเจาะช่องของสโตโบสโคปเนี่ยเราต้องเจาะอย่างสม่ำเสมอนะเช่นเจาะเป็น2ช่องนี่ตามรูปนี้หรือเจาะเป็น4ช่องตามนี้ก็ได้หรือจะเจาะเป็น3ช่องอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันต้องการความสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่จะเห็นของแต่ละครั้งเพราะว่าถ้าเวลาที่จะเห็นในครั้งถัดไปมันไม่เท่ากันเนี่ยตำแหน่งที่มองเห็นบนคลื่นเนี่ยมันก็อาจจะขยับตำแหน่งนั่นคือรูปคลื่นที่มองเห็นเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่มันก็จะมีปัญหาอีกก็คือถ้าเกิดเราเจาะแล้วก็ยังดันไม่เห็นอีกคือเนื่องจากคลื่นความถี่มันสูงมากมันก็จะมีวิธีการอีกก็คือเราก็จะใช้วิธีว่าแทนที่เราจะเห็นทุก1คลื่นก็เปลี่ยนเป็นอาจจะเห็นทุก2คลื่น
เช่นเห็นคลื่น1แล้วก็ไปเห็นคลื่น3ซึ่งแบบนี้คลื่นที่มองเห็นมันก็จะถือว่าเห็นเป็นคลื่นนิ่งเหมือนเดิมความหมายมันก็คือแทนที่เราจะเห็นทุก1คาบแต่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นเห็นทุก2คาบก็ได้นี่ไงอันนี้คือจังหวะที่เห็นคลื่นหยุดนิ่งครั้งแรกก็คือเท่ากับ1คาบเลยแต่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นจังหวะที่เห็นทุก2คาบก็ได้แต่ถ้าเกิดมันเร็วมากยังไม่เห็นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเห็นทุก3คาบ4คาบ5คาบก็ได้ถ้าแบบนี้เนี่ยยังไงซะเดี๋ยวมันก็จะเห็นคลื่นหยุดนิ่งได้แน่ๆถูกเราก็มาดูความสัมพันธ์เปลี่ยนเป็นตัวแปรว่าเวลาที่มองเห็นคลื่นเนี่ยตั้งเป็น t ห้อย n เล็กก็จะเท่ากับ n ก็คือจํานวนคลื่นน่ะที่เราปิดไปคูณกับ1คาบก็ขึ้นอยู่ว่าคลื่นนั้นมันเร็วขนาดไหนถ้าเร็วมากก็อาจจะต้องใช้สโตโบสโคปปิดหลายรอบของคลื่นหน่อยนะส่วนเวลาที่มองเห็นของสโตโบสโคปเราก็เอา1ส่วน n ใหญ่คูณ f สโตโบสโคปใส่เข้าไปก็จะมีค่าเท่ากับ n เล็กคูณกับคาบของคลื่นซึ่งคาบของคลื่นก็ไปหาจาก1ส่วนความถี่ของคลื่นได้ด้วยอ่ะเติมเข้าไปจากนั้นเรามาจัดรูปสมการซะหน่อยเดี๋ยวไอ้ตัว fs ตัวเนี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นคาบของสโตโบสโคปได้จากนั้นเราก็ย้าย n ใหญ่ตัวนี้ขึ้นไปคูณกับฝั่งขวาก็ได้เป็นสูตรนี้ขึ้นมาว่าคาบของสโตโบสโคปจะเท่ากับจำนวนคลื่นคูณจำนวนช่องแล้วก็คูณคาบของคลื่นโดย n ตัวนี้จะเป็นลูกคลื่นนะต้องเป็นเลขจำนวนเต็มอันนี้ไฮไลท์ไปด้วยจึงจะมองเห็นคลื่นหยุดนิ่งได้เพราะว่ามันต้องปิดทีละคลื่นไงถึงจะนิ่งถ้าเราปิดทีละ 0.8 คลื่นเนี่ยมันก็อาจจะเห็นตรงนี้ทีนึง 0.8 ไปเห็นอีกตรงนี้อีกทีนึง 0.8 ซึ่งมันก็จะไม่นิ่งมันก็ตำแหน่งของคลื่นมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะกับอีกสูตรหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนค่าของคลื่นกลายเป็น1ส่วนความถี่คลื่นจากนั้นเราก็ย้ายความถี่คลื่นขึ้นมาฝั่งนี้ fw ย้าย n ใหญ่คูณกับ f สโตโบสโคปขึ้นมาฝั่งนี้สมการมันจะกลายเป็นตัวนี้ความถี่คลื่นก็จะเท่ากับจำนวนคลื่นคูณจำนวนช่องของสโตโบสโคปแล้วก็คูณกับความถี่สโตโบสโคปสูตรนี้เป็นสูตรที่แนะนำนะก็ตั้งไว้เป็นสูตรที่1จากนั้นสูตรนี้เนี่ยมันก็มีเทคนิคความเข้าใจได้ว่าสโตโบสโคปอะเป้าหมายมันคือต้องการหา f ของคลื่นแล้วก็ตั้งมาเลย fw โดยเงื่อนไข fw ที่จะหาได้เนี่ยมันจะไปเท่ากับ f ของสโตโบสโคปที่หมุนมันก็เลยรู้ว่า fw เท่ากับ f สโตโบแต่คลื่นมันอาจจะเร็วมากเมื่อเรามองไม่เห็นคลื่นที่นิ่งเราก็อาจจะต้องเจาะช่องเพิ่มเราก็เลยคูณ n ใหญ่ไว้หน้า f สโตโบสโคปแต่ถ้าเกิดคลื่นมันเร็วอีกเจาะช่องเราก็ยังไม่เห็นเราก็จะใช้วิธีปิดคลื่นเนี่ยหลายคลื่นเพื่อทำให้มองเห็นเช่นทีละ2คลื่น3คลื่นก็คือ n ก็คือจำนวนลูกคลื่นที่เราจะปิดเราก็เลยคูณ n เล็กไว้หน้า n ใหญ่ด้วยจากนั้นมันนึกถึงการทดลองจริงถ้าเราหมุนสโตโบไปเรื่อยๆแล้วเห็นหยุดนิ่งมันจะเกิดปัญหาอีกหนึ่งอย่างคือเราจะรู้ไหมว่าค่า n เล็กเนี่ยมันปิดไปกี่คลื่นก็จะรู้ไหมรู้ค่ะมันไม่รู้นะเพราะว่าความถี่ของสโตโบที่มันหมุนเนี่ยมันก็หมุนไปเรื่อยจนกระทั่งมันนิ่งเราก็ไม่รู้หรอกมันอาจจะปิดไป2คลื่น3คลื่น4คลื่นดังนั้นเวลาเราทดลองจริงในการใช้สโตโบสโคปเนี่ยแล้วเราเห็นคลื่นหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือเราจะไม่รู้ว่าคลื่นที่สโตโบมันปิดอ่ะมันปิดไปกี่คลื่นมันก็เลยมีวิธีการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะก็คือเราต้องทำการทดลอง2ครั้งครั้งแรกอ่ะเราก็หมุนไปเท่าไหร่ก็ได้จนกระทั่งมันหยุดนิ่งจากนั้นครั้งต่อมาเนี่ยเราจะลดความถี่ลงดังนั้นพอเราลดความถี่ลงเวลาของสโตโบสโคปมันก็จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งไปเห็นหยุดนิ่งอีกครั้งหนึ่งเวลาเราทำแบบนี้เราก็จะรู้ทันทีว่า2การทดลองนี้ที่เราเห็นคลื่นหยุดนิ่งอ่ะเวลามันก็จะอยู่ติดกันพอดีติดกันพอดีก็คือ2การทดลองนี้มันจะต่างกันอยู่1คาบเช่นครั้งแรกอาจจะเร็วปิดเป็น3คาบพอเราลดความถี่ลงมันก็จะเป็นครั้งที่2ที่เห็นคือปิดทุก4คาบก็คือ4คลื่นเห็นทีจับมาลบกันก็ได้สมการนี้ซึ่งพอเราได้คาบของคลื่นปุ๊บเราก็สามารถเอาคาบของคลื่นเนี่ยไปเท่ากับ1ส่วนความถี่คลื่นได้ก็สามารถหาความถี่คลื่นได้อีกวิธีนึงอันนี้ก็เป็นสมการที่2มาดูกันที่ EX 35นะครับข้อนี้จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับสโตโบสโคปนะครับโดยสโตโบสโคปนั้นมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความถี่ของคลื่นมาดูโจทย์ก่อนครับเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งใช้สโตโบสโคปชนิด2ช่องอันนี้ก็เคลียร์ตัวแปรไปเป็นตัวแปร n ใหญ่นะครับก็คือจำนวนช่องของสโตโบหมุนด้วยความถี่4รอบต่อวินาทีอันนี้ตั้งเป็น fs 1และ6รอบต่อวินาทีอันนี้ตั้งเป็น fs 2แสดงว่าเป็นโจทย์2เหตุการณ์นะครับจึงทำให้เห็นคลื่นหยุดนิ่งไ
และวัดระยะห่างของสันคลื่นได้12เซนติเมตรอันนี้ก็เคลียร์ตัวแปรเป็นแลมด้าครับเพราะว่านิยามของแลมด้าหรือความยาวคลื่นก็คือระยะห่างระหว่างสันคลื่นนั่นเองจงหาถาม2อย่างกอไก่ความถี่ของมอเตอร์ที่ทำให้เกิดคลื่นอันนี้ตั้งตัวแปรเป็น FW ก็คือ F wave ขอไข่จะหมุนสโตโบสโคปได้มากที่สุดกี่รอบต่อวินาทีอันนี้ตั้งเป็น FS max นะครับจึงจะยังเห็นคลื่นหยุดนิ่งมาทำโจทย์กันที่คำถามแรกก่อนครับเขาสั่งหาความถี่ของมอเตอร์ที่ทำให้เกิดคลื่นคือมอเตอร์ตอนนี้มันจะมีทั้งมอเตอร์ที่ไปต่อกับตัวสโตโบสโคปตัวนี้นะครับพอเรามอเตอร์ไปต่อปุ๊บมันก็จะทำให้ตัวสโตโบสโคปหมุนได้กับมอเตอร์ที่มันจะเคาะลงไปในชุดถาดคลื่นแล้วก็ทำให้เกิดคลื่นก็จะมีมอเตอร์อีกตัวนึงก็คืออ่านโจทย์ดูให้ดีด้วยว่าเขาพูดถึงมอเตอร์อะไรนะครับอันนี้มอเตอร์ที่ทำให้เกิดคลื่นแต่ข้อนี้เป็นเรื่องของสโตโบสโคปเราก็ต้องมาดูความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าสโตโบสโคปเนี่ยมันใช้วัดความถี่ของคลื่นได้ยังไงทีเลยนะครับมันจะเกิดจากการที่เราหมุนสโตโบสโคปด้วยความถี่จนกระทั่งมีความถี่เท่ากับความถี่ของคลื่นก็คือ fWถ้ามันเท่ากันปุ๊บเวลาเรามองผ่านช่องสโตโบสโคปแบบนี้ครับมันจะสามารถทำให้คลื่นเห็นหยุดนิ่งได้แต่เกิดความถี่ในการหมุนของสโตโบมันยังไม่เท่ากับความถี่ของคลื่นคลื่นที่เรามองทะลุช่องเข้าไปก็ยังไม่เห็นเป็นนิ่งๆที่เป็นสันนะครับจากนั้นเรามาดูสูตรกันเลยเนื่องจากข้อนี้เป็นโจทย์2เหตุการณ์มีการหมุน FS1 แล้วเห็นคลื่นหยุดนิ่งและ FS2 แล้วเห็นคลื่นหยุดนิ่งอีกครั้งนึงกรณีโจทย์ไม่พูดเลยเนี่ยเราต้องถือว่าการทดลอง2ครั้งเนี่ยมันเป็น2ครั้งที่หยุดติดกันที่หมุนแล้วยังสามารถเห็นขึ้นนิ่งอยู่ได้เพราะว่าเวลาเราเห็นขึ้นนิ่งผ่านสโตโบมันไม่จำเป็นต้องเห็นได้ครั้งเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าสโตโบที่หมุนไปเนี่ยมันอาจจะหมุนไปแล้วก็เห็นทีละ1คาบของขึ้นหรืออาจจะหมุนไปแล้วก็ปิดช่องเนี่ยแล้วทำให้เห็นทีละ2คาบของขึ้นแต่เวลาโจทย์พูดลอยๆแบบนี้ครับเราไม่รู้หรอกครับว่ามันเห็นทีละกี่คาบของขึ้นแต่เราจะถือว่า2ครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งที่เห็นแล้วอยู่ติดกันถ้าไม่มีข้อมูลเลยดังนั้นเมื่อเราเอาเวลาของ2ครั้งที่อยู่ติดกันจับมาลบกันมันก็จะเท่ากับ1คาบพอดีเพราะอย่างที่บอกถ้าเราเอาครั้งที่2ซึ่งปิด2คาบเห็นทีกับครั้งที่1เห็นทีละคาบจับมาลบกันมันก็จะต่างกันอยู่1คาบพอดีครับเลยตั้งสมการได้ว่าเอาทีที่เห็นครั้งที่1ไปลบทีที่เห็นครั้งที่2อันนี้ใส่แอบโซลูทด้วยหรือถ้าเพื่อความง่ายเนี่ยเราก็จะเอาตัวมากลบตัวน้อยเสมอเวลา2ครั้งที่มองเห็นนี้มันก็จะต่างกันเท่ากับคาบของคลื่นพอดีก็คือ TW โจทย์สั่งหาความถี่คลื่น FW คาบก็จะเป็นส่วนกับความถี่ครับก็เลยสามารถเปลี่ยนเป็น1ส่วน FW ได้เลยจากนั้นมาดูเวลาของโซโบสโคปมันก็จะหาได้จาก T เท่ากับ1ส่วนความถี่ของโซโบสโคปแต่เราจะต้องคูณ N ใหญ่เข้าไปด้วยN ใหญ่คือจำนวนช่องของสโตโบนะครับเพราะว่าถ้าเราเจาะช่องไว้หลายช่องความถี่ในการหมุนของสโตโบที่เรามองเห็นมันก็จะเพิ่มขึ้นตามช่องที่เจาะเช่นเราเจาะไว้1ช่อง1รอบก็เห็น1ครั้งแต่เกิดเราเจาะ4ช่อง1รอบมันจะกลายเป็นเห็น4ครั้งความถี่ของสโตโบก็จะเพิ่มขึ้นเราก็เลยต้องคูณ N ใหญ่ซึ่งเป็นจำนวนช่องของสโตโบเข้าไปด้วยดังนั้นเวลาของสโตโบสโคปก็เปลี่ยนเป็น1ส่วน N คูณความถี่สโตโบได้เราก็ใส่เข้าไปเลยครับT1 ก็เป็น1ส่วน N คูณกับ FS1 ไปลบกับ T2 ก็คือ1ส่วน N คูณกับ FS2 เท่ากับ1ส่วนความถี่ของคลื่น N มีค่าเป็น2ใส่เข้าไป FS1 มีค่าเป็น4ใส่เข้าไปอีกพจน์หนึ่ง N ก็เป็น2เหมือนเดิมแต่ FS2 มีค่าเป็น6ตัวหารน้อยนะครับเวลามันก็จะเยอะอย่างที่อธิบายถ้าอยากให้แก้สมการง่ายเราก็ควรจะเอาตัวมากไปลบตัวน้อยตัวที่2เนี่ยตัวหารมากกว่าคือ6เวลาก็จะน้อยกว่าจากนั้นเราก็คิดเลขครับ2คูณ4ได้8 2คูณ6ได้12จากนั้นตรงนี้เราก็คอลนอซะคูณ3ทั้งบนและล่างเพื่อให้กลายเป็น24ส่วนอันนี้อีกพจน์หนึ่งก็คูณ2ทั้งบนและล่างเพื่อให้เป็นตัวหาร24เหมือนกันข้างบนก็เลยกลายเป็น3ลบ2หาร24เท่ากับ1ส่วน FW จากนั้นก็ย้ายสับข้างเอา FW ขึ้นมาฝั่งนี้ย้าย24ขึ้นมา3ลบ2เหลือ1ลงไปหารความถี่ขึ้นก็เลยได้ออกมาเป็น24รอบต่อวินาทีครับก็ได้คำตอบแรกแล้วคราวนี้มาดูคำถามที่2คือจะหมุนสโตโบสโคปได้มากที่สุดกี่รอบต่อวินาทีจึงจะเห็นขึ้นหยุดนิ่งได้ความถี่มากที่สุดตามสูตร
f เท่ากับ1ส่วนค่าแปลว่าเวลาจะกลายเป็นน้อยที่สุดเวลาน้อยที่สุดก็คือเราเห็นทีละคาบเลยก็คือปิดไป1คาบเห็นทีนึงแต่ถ้าเกิดเรา2คาบเห็นทีนึงเวลามันก็จะมากขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ตั้งเลยวิธี1ความถี่มากที่สุดเวลาน้อยที่สุดก็คือเท่ากับ1คาบเลยเวลาของสโตโบสโคปก็คือ1ส่วนความถี่สโตโบสโคปคูณด้วยจำนวนช่องที่เจาะค่าของคลื่นก็เปลี่ยนเป็น1ส่วนความถี่คลื่นแทนค่า n เป็น2เข้าไปความถี่คลื่นหามาแล้วจากคำถามแรกก็คือ24จากนั้นเราก็ทำการย้ายสับข้างย้าย fs max ขึ้นมาย้าย24ขึ้นไป fs max ของเราเลยกลายเป็น24หาร2เท่ากับ12รอบต่อวินาทีอันนี้วิธีแรกนะครับจากนั้นถ้าเรามาใช้วิธีที่2ก็คือจะยกสูตรของสโตโบสโคปเลยสูตรของสโตโบสโคปก็คือความถี่ของคลื่นที่วัดได้จากสโตโบสโคปเราจะหาได้ก็เมื่อหมุนความถี่ของสโตโบสโคปให้เท่ากับความถี่คลื่นแต่ถ้าเกิดคลื่นมันมีความถี่เยอะมากเราก็จะต้องเจาะช่องของสโตโบสโคปเพิ่มเพื่อให้ความถี่สโตโบสโคปเพิ่มแต่ถ้าความถี่คลื่นก็ยังเยอะอีกเราก็จะต้องเติม n เล็ก n เล็กนี่คือจำนวนของคลื่นนะครับก็อาจจะต้องให้สโตโบสโคปปิดนานขึ้นคือ1คลื่นเห็นที2คลื่นเห็นทีหรืออาจจะเป็น5คลื่นเห็นทีเราก็เลยเติม n เล็กเข้าไปหน้าความถี่ของสโตโบสโคปเกิดเป็นสูตรนี้ขึ้นมาครับก็ตั้งเลยว่า fw เท่ากับ n ก็คือจำนวนคลื่นที่เราจะปิดแล้วเห็นว่าเห็นทีละกี่คลื่นเห็นทีหนึ่ง n ใหญ่จำนวนช่องของสโตโบสโคปคูณกับ fs แต่ fs คราวนี้จะเป็น fs max ความถี่สูงเวลาน้อยที่สุดเราจึงรู้ทันทีว่าเราจะเห็นทีละ1คลื่นหรือ1รอบเลย n เล็กของเราจึงมีค่าเป็น1จำนวนช่องที่เจาะก็คือ2ความถี่คลื่นหามาแล้วก็คือ24เอา2ลงไปหาร24ก็เลยได้เป็น12รอบต่อวินาทีเท่ากับวิธีแรกครับมาดูกันต่อที่ x 36นะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์วัดความถี่คลื่นก็คือสโตโบสโคปอันจดดูเลยครับจงหาว่าถ้าสโตโบสโคปชนิด3ช่องเกียร์ตัวแปรเป็น n ใหญ่จำนวนช่องของสโตโบสโคปหมุนด้วยความถี่10รอบต่อวินาทีอันนี้ก็เกียร์ตัวแปรเป็น fs ก็คือความถี่ของสโตโบสโคปมองดูคลื่นซึ่งมีความถี่24เฮิรตซ์อันนี้ก็ fwave ก็เป็น fw ความถี่ของคลื่นจะเห็นคลื่นหยุดนิ่งหรือไม่คลื่นนิ่งไม่นิ่งนี่จะขึ้นกับ n เล็กครับ n เล็กคืออะไรก็ต้องกลับไปดูที่นิยามของสโตโบสโคป n เล็กมันคือจำนวนคลื่นตามเงื่อนไขต้องเป็นจำนวนเต็มเสมอจึงจะเห็นคลื่นหยุดนิ่งได้เพราะว่าหลักการใช้สโตโบสโคปคือเราจะต้องหมุนตัวเนี้ยสโตโบสโคปให้มีความถี่ fs ไปเท่ากับความถี่ของคลื่นเวลาตาเรามองผ่านช่องคลื่นมันถึงจะเห็นนิ่งอยู่ตลอดเวลามันเลยต้องไม่ได้จำนวนเต็มเพราะว่าถ้ามันปิดเป็นเลขไม่จำนวนเต็มเช่น 0.8 เห็นทีตอนแรกก็จะเป็น 0.8 ของคลื่นต่อมาอาจจะเป็น 1.6 ของคลื่นตำแหน่งที่มองเห็นมันจะไม่ใช่ตำแหน่งเดิมที่อยู่บนคลื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเห็น1รอบเห็นที1รอบเห็นทีเห็นไหมครับมันก็จะเห็นที่สั่นคลื่นสั่นคลื่นตลอดอ่ะเราก็เลยตั้งสมการเพื่อหาค่า n เล็กเลยเพื่อดูว่าจะเป็นจำนวนเต็มไหมเราก็ใช้สูตรของสโตโบสโคปครับก็คือ f คลื่นถ้าจะเห็นหยุดนิ่งต้องหมุนสโตโบสโคปให้เท่ากับความถี่ของคลื่นคูณกับ n จำนวนช่องของสโตโบสโคปที่เจาะเพื่อให้ความถี่สโตโบสโคปมันเพิ่มขึ้นแล้วก็คูณกับ n เล็กจำนวนคลื่นที่สโตโบสโคปจะปิดนะครับแล้วทำให้เรามองเห็นว่า2คลื่นเห็นที3คลื่นเห็นทีหรือเป็นจำนวนเต็มเห็นทีนะครับ fw ให้มาแล้วก็คือ24เราก็แทนเข้าไป n ใหญ่มีค่าเป็น3แทนเข้าไปความถี่สโตโบมีค่าเป็น10 3ตัด24เหลือ8ย้ายสับข้าง n ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ8ไปหารด้วย10มีค่าเป็น 0.8 แบบนี้ n ไม่เป็นจำนวนเต็มครับแสดงว่าไม่เห็นคลื่นหยุดนิ่ง